ุทธังสัพพะเมโทสังธัมมะจัมเมสังเฆตังเวทิจัมโมวิโยเอตตังทังจิตังยาวนิพพังตระนังกัจจมิสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกังพุทโธภะคะวะโตมหาราชาทุกขหาเมเอติภูมิสังวังคันโตภะคะวะโตนาทุกขเมนะจักขะจัตติสังโฆครับผมได้มาแล้วรู้สึกไงบ้างครับวันนี้ได้บวงสรวงไปเรียบร้อยแล้วก็รู้สึกดีใจแล้วก็ตื่นเต้นครับเพราะว่าในที่สุดก็จะใกล้เปิดกล้องแล้วเนาะครับผมก็หวังว่าทุกคนจะเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะครับเอาไปเองครับผมก็ตื่นเต้นครับเพราะว่าเราก็ตั้งแต่เปิดตัวแล้วก็ตั้งแต่ต้นปีใช่ตั้งแต่ต้นปีเราก็รอมานานครับก็วันนี้ก็เลือกดีบวงสรวงแล้วครับผมด้วยความที่มันเป็นกิเลสด้วยเนาะมันต่างยุคกันเนาะเราสองคนอะไรเงี้ยยากไหมคะกับการที่อาจจะต้องเดี๋ยวจะต้องคนนึงอาจจะยากไหมของคุณอ่ะของคุณยากก็การของใบเป็นแบบส่วนใหญ่ของใบจะเป็นพีเรียดซะส่วนใหญ่เลยก็ค่อนข้างยากครับแต่ก็โอเคครับสนุกดีครับครับคือด้านผมอาจจะด้านใช้ภาษาพูดละกันสำหรับผมอาจจะไม่ได้ยากมากเนาะเพราะว่าถ้าใครอ่านเนื้อเรื่องย่อก็จะรู้ว่าเหมือนกับเป็นคนปัจจุบันย้อนยุคไปเนาะเพราะฉะนั้นการที่จะพูดภาษาพีเรียดติดๆขัดๆบ้างมันก็จะเป็นส่วนหนึ่งของคาแรคเตอร์อยู่แล้วอะไรเงี้ยครับมันก็ดูไทยๆไม่ได้ใช่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 พี่ติ๋งพี่บอลบ้างพีเรียดถือว่าเป็นพีเรียดเรื่องแรกเลยเนาะของประเทศไทยซีรีส์วายพีเรียดเรื่องแรกซีรีส์วายพีเรียดแรกไม่ได้แล้วยังไงบ้างพอมันได้คำนี้มาก็ดีฮะแล้วก็รู้สึกว่าแบบเต็มที่มากๆกับการแบบว่าทำให้มันเกิดขึ้นอะไรเงี้ยเพราะว่ามันก็มีแบบอุปสรรคมากมายหลายอย่างอะไรเงี้ยครับจนกว่ามันเลยทำลายมันไม่ว่าจะเป็นเรื่องการสแครดเองหรืออะไรต่างๆอะไรเงี้ยนะครับเนื้อเรื่องที่ต้องใช้เวลาในการเขียนอะไรอย่างงี้ก็เลยรู้สึกว่าตอนนี้ก็พอได้บวงสรวงแล้วก็รู้สึกดีใจมากๆที่มันเกิดวันนี้มาขึ้นอะไรเงี้ยครับอันในส่วนของพี่บอลเองอ่ะพอได้เห็นน้องๆเวิร์คช็อปกันแล้วรู้สึกไงบ้างคะไปในทางที่ดีมั้ยดีครับก็ดีหมดเลยครับรู้ได้ยังไงต้องหายเยอะไปหน่อยมันไม่รู้จะหักคะแนนตรงไหนอ๋อไม่มีหักคะแนนใช่ก็เห็นทุกคนตั้งใจครับไม่ว่าจะเป็นทีมงานแล้วก็นักแสดงเองก็คือทุกคนทำงานหนักมากๆแล้วก็โปรเจกต์ของทีมความรักก็บู๊กันมาเยอะเหมือนกันใช่ๆแล้วก็ตั้งใจทำงานแล้วก็มีวันนี้ได้ก็ขอบคุณทุกๆคนครับที่มาด้วยกันถึงวันนี้นะครับมีอะไรเพิ่มเติมเซอร์ไพรส์แฟนๆนะนอกจากอ๋อครับเดี๋ยวจะมีนะครับแต่ PR เขายังไม่ให้ผมบอกนะครับว่ามันจะมีอะไรออกมาอีกครับผมอ่ะแล้วแต่ถ้าหรือว่าลิทรับบทเป็นอะไรคะเรื่องนี้เรื่องนี้รับบทเป็นเอื้องพึ่งค่ะก็จะเป็นแม่หญิงสาวเหนือเจ้าก็จะมีทั้งพาร์ทอดีตแล้วก็พาร์ทปัจจุบันด้วยอ๋อเราเล่นเป็น2ตัวเลย2คาแรคเตอร์ใช่ก็จะรับบทเป็นน้องสาวของพี่นนท์กุลอายุเท่ากันครับผมชีวิตจริงอายุเท่ากันรีบบอกก่อนเลยรีบอย่ารีบรีบบอกก่อนเลยค่ะจะงงๆนิดนึงว่าทำไมคนนี้ย้อนกลับมาก็จะเป็นปมที่เขาจะต้องตามหาในเรียนรู้ต่อไปไก่รับบทเป็นอะไรคะครับผมไก่นะครับรับบทเป็นมิ่งครับเป็นหนุ่มเหนือครับเป็นหนุ่มอารมณ์ดีคอยสร้างสีสันนะครับก็เป็นคนสนิทของพี่นนท์ครับครับผมอันนี้เราเล่นเป็นแฟนเขาไม่ เป็นคนสนิทใช่ครับฝั่งนี้บ้างคุณคิมครับคิมนะครับรับบทเป็นมิสเตอร์เจมส์คาแรคเตอร์เป็นแบบลูกครึ่งนะครับแล้วก็แบบมีจิตใจดีแล้วก็อาจจะติดพี่หนุ่มนิดนึงนะครับเดี๋ยวรอติดตามนะครับว่าจะเป็นยังไงกันจะเริ่มถ่ายทำกันเมื่อไหร่คะน่าจะเป็นช่วง น่าจะเป็นช่วงพฤศจิกาเนาะ ใช่ใช่ช่วงพฤศจิกานี้ครับก็คิดว่าน่าจะได้คิวของแต่ละคนมาเพื่อได้ถ่ายกันในช่วงนั้นแล้วก็ยาวไปจนถึงปีหน้าอะไรเงี้ยฮะต้นปีครับวางแผนในการได้เปิดกล้องแล้วได้ออนแอร์ออนแอร์ตอนนี้ที่วางไว้คือกลางปีหน้าครับใช่กลางปีหน้าเลยแรงมากอาจารย์พูดถึงเป็นทวิตเตอร์เลยครับดีใจมากขอบคุณมากค่ะนายดีใจมากพอแฟนพูดถึงกันแล้วอะไรเงี้ยค่ะที่มันได้แบบมีอะไรดีใจมากๆครับเพราะว่าจริงๆไม่ว่าจะทำผลงานไหนเนาะการที่มีคนพูดถึงมันก็เป็นสิ่งที่ดีสำหรับพวกเราทุกคนอยู่แล้วครับก็ดีใจมากเลยครับแบบขนาดเรา
มามาหายๆครับแบบเพราะว่าค่อยๆมาแต่ละอย่างครับจะมีแฟนๆรอในแบบ Twitter แบบว่ารอทุกวันแบบมีคนมาลงรูปมีคนถามหาถามถึงอะไรเงี้ยทุกวันอะไรเงี้ยครับบางคนแบบไปหานิยายมาอ่านแล้วนะอะไรเงี้ยน่ารักน่ารักฝากฝากแล้วกันค่ะสำหรับเรื่องนี้ครับใครดีพี่บอสพี่บอสโปรดิวเซอร์ครับผมโอเคครับผมก็ขอฝากนะครับซีรีส์ของกลิ่นความรักนะครับคาดว่ากลางปีหน้าก็จะได้ชมกันทุกคนนะครับส่วนช่องทางก็เดี๋ยวประกาศในเร็ววันนี้ครับผมฝากติดตามด้วยครับผมโอเคครับผม